คุณภาพของเนื้อของผมเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพที่เหนียวนุ่มกว่าคนอื่นเขารสชาติก็จะอร่อยกว่าคือจะขาดเนื้อผมไม่ได้เหตุผลที่มาทำฟาร์มจริงๆแล้วครอบครัวที่บ้านเนี้ยคือจะทำแป้งมาก่อนจะมีเศษแป้งเศษอะไรนำเศษแป้งเศษนี้ผสมกับพวกลำพวกอะไรเงี้ยมาเลี้ยงหมูซึ่งตอนแรกๆเราก็เลี้ยงจำนวนไม่กี่ตัวแต่ตอนหลังนี้เราผลิตแป้งอะไรมากขึ้นมันก็มีไบโปรดักต์มากขึ้นจากการเลี้ยงหมูในโรงงานเนี้ยออกไปเลี้ยงข้างนอกทีนี้มันก็จะเป็นการเลี้ยงแบบรูปแบบฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เลยปรับเป็นการเลี้ยงผสมผสานระหว่างเศษอาหารที่จากโรงงานกับอาหารสำเร็จรูปที่ผสมขึ้นไปเพื่อที่จะให้ผลผลิตมันดียิ่งขึ้นเราก็พยายามที่จะเลี้ยงหมูที่มีคุณภาพเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างจะปลอดโรคโดยที่จะพยายามจะเป็น MD Herb ก็คือพยายามจะลดเรื่องโรคให้มากที่สุดประสิทธิภาพในการเลี้ยงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเพราะว่าถ้าประสิทธิภาพเราต่ำเนี่ยต้นทุนเราก็จะสูงทีนี้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพนี้มีหลายปัจจัยตั้งแต่เรื่องสภาพแวดล้อมที่ทำยังไงให้หมูอยู่สุขสบายนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูเล็กหมูรุ่นหมูขุนหรือจะเป็นอุ้มท้องหรือจะเป็นเลี้ยงลูกก็แล้วแต่นะอุณหภูมิกับคุณภาพอาหารก็ต้องเหมาะสมกับในวัยตรงนั้นในการเลี้ยงหมูเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องเข้าใจตัวหมูมากที่สุดว่าในช่วงอายุตรงนั้นมันต้องการอะไรบ้างเหตุผลว่าทำไมถึงมาเน้นตรงเรื่องพวกนี้เพราะปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้หมูป่วยหมูอะไรเนี่ยเกิดจากสเตสทั้งสิ้นก็คือถ้าหมูมันยังสเตสอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบพออักเสบปั๊บโรคต่างๆที่อยู่ข้างนอกหรืออยู่ในตัวหมูเชื้อพวกนี้มันก็จะมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจนสุดท้ายมันก็ป่วยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เลี้ยงหมูแล้วมีปัญหาเยอะแล้วเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายๆฟาร์มเนี่ยหันไปใช้ยาหันไปใช้วัคซีนเยอะเพราะจริงๆโดยธรรมชาติของตัวหมูเนี่ยหมูมันไม่ได้อยากจะป่วยแล้วหมูมันก็ไม่ได้อยากจะกินแอนติไบโอติกหรือหมูก็ไม่ได้อยากจะฉีดวัคซีนเยอะๆเข้าไปโดยธรรมชาติของมันแล้วมันก็จะเซอร์ไวเหมือนกันอยากจะอยู่รอดเหมือนกันมักง่ายใช้แต่ยาใช้แต่วัคซีนเนี่ยมันแก้ไม่จบแล้วเพราะว่าต้นของเหตุปัญหาเนี่ยมันยังไม่ได้แก้วิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องหาสาเหตุให้เจอเหตุที่มันป่วยเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุตรงนั้นแล้วเราจะยั่งยืนถามว่ายาวัคซีนจำเป็นต้องใช้ไหมใช้เท่าที่จำเป็นผลที่ต่อผู้บริโภคนี้อย่างน้อยผู้บริโภคจะไม่ได้รับพวกแอนติไบโอติกที่มันแฝงเข้าไปกับอยู่กับเนื้อเนี่ยคุณภาพของเนื้อของผมเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพที่เหนียวนุ่มกว่าคนอื่นเขารสชาติก็จะอร่อยกว่าและโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำพวกลูกชิ้นทำหมูยอพวกนี้จะต้องการเนื้อที่เหนียวนุ่มลูกค้าของผมเนี่ยจะติดเนื้อของผมคือจะขาดเนื้อของผมไม่ได้คือถ้าขาดปั๊บลูกชิ้นหรือหมูยอพวกนี้จะไม่เหนียวนุ่มเลยของเราที่ฟาร์มนี้ก็คือเลี้ยงครบวงจรเลยนะนำเข้าหมูพันธุ์มาจากเดนมาร์กทั้งแม่พันธุ์ทั้งพ่อพันธุ์เนี่ยเพราะสายพันธุ์เดนมาร์กที่จะตอบโจทย์ของเรามากกว่าทั้งเรื่องโปรดักชันนะครับเรื่องผลผลิตต่อแม่ต่อปีนะครับแล้วก็ LGFTR ที่ได้นะครับซึ่งพวกกลุ่มพวกนี้จะทำให้ต้นทุนของเราถูกลงทีนี้มันก็จะมีประเด็นปัญหาหลายๆฟาร์มที่ใช้เดนมาร์กแล้วมันเลี้ยงยากมีปัญหาเยอะจริงๆแล้วอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจสายพันธุ์แล้วเราก็เซิร์ฟความต้องการของหมูตรงนั้นได้เนี่ยคุณภาพอาหารปริมาณโปรตีนที่ให้อย่างเงี้ยพวกนี้มันจะตอบสนองให้เราตามความต้องการตรงนั้นแต่ถ้าเราไปใช้คุณภาพต่ำหวังว่ามันจะออกมาดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณจะไม่มีทางที่จะเอาเปรียบหมูได้คุณให้อะไรไปเท่าไหร่ผลมันก็จะออกมาตามนั้นสุดท้ายถ้าคุณภาพอาหารคุณไม่ได้คุณอาหารไม่ย่อยเนี่ยมันก็เหลือโปรตีนไปเลี้ยงแบคทีเรียมันก็ท้องเสียหรือแม้แต่อาหารคุณภาพอาหารดีจริงแต่ถ้าให้คุณกินเยอะแล้วก็ไปเหลือจนถึงลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็ท้องเสียอีกเพราะหมูจะเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดว่าเราจัดการตรงนี้ถูกต้องหรือไม่หมูจะเป็นตัวฟ้องให้เรารู้เองวิธีที่จะอยู่รอดในตลาดนี้วิธีที่สุดก็คือต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองเหลียวกลับมามองดูตัวเองว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องต้นทุน